ก็สบายดีอีกนึงเนาะสวัสดี Hi everyoneI'm here at the Lao Ethic Mall, Vientiane Lao. This is the old building. The new building is there. And then we have the Lao Ethic bus station over there. And we have the bridge in between. You can walk from a new building to old building there. Yeah.นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ครับเจ้าเองก็อยู่อันอ่าไลท์เทคโมหลังเก่าหลังใหม่เนาะถ้าท่านสามารถย่างข้ามขัวหรือสะพานลอยไปหาอาคารหลังใหม่ได้เนาะข้าพเจ้าก็ได้เห็นคลิปนึงไปแล้วเกี่ยวกับอาคารหลังใหม่เนาะของไอเทคโมอยู่ในนครวิ่งกันประเทศลาวและตัวนี้ก็เป็นสถานีรถมีลาวเอเต็กเนาะหรือว่าเขาเอื้อนลาวเอเต็กบัสสเตชันเนาะเดี๋ยววันนี้เขาจะเข้าไปข้างในกันไปหาตึกหลังเก่าเนาะเพราะว่าเขาก็ได้ไปถ่ายทำวิดีโอในตึกหลังใหม่เรียบร้อยเนาะถ้าผู้ใดได้ชมได้เบิ่งกับจะหูดีเนาะเข้าไปในตึกหลังเก่ากันเดี๋ยวนี้เขาก็ได้เข้ามาในตึกไอ้เจ็กหม้อหลังเก่าเดี๋ยวหลังเก่านี่ครับเจ้าเคยมาแต่สมัยสี่ปีหลังเนาะครับจะมาเยี่ยมบ้านนี่ก็เป็นสิบกว่าเทื่อแล้วย้อนโควิดเนาะไม่กลับมาอีกครับเจ้าเองก็อยู่เมืองฮิวสตันเท็กซัสเนาะสหรัฐอเมริกาก็ได้34-35ปีแล้วก็เลยกลับมาเยี่ยมบ้านอยู่เป็นประจำหลังจากกินเยี่ยมนานแล้วเนาะทีนี้เขาก็อยู่ในตึกหลังเก่าก็มีการห้างห้านขายเสื้อผ้าต่างๆจะทุกสิ่งทุกอย่างการแสดงทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าห้างห้านต่างสลายกับสยุดตึกไหมเนาะก็จะมีห้างขายเครื่องขายของทุกสิ่งทุกอย่างสลายกับเป็นเสื้อผ้าสลากก็มีเสื้อผ้าส่วนกระสั้นตัวนี้130,000130,000เนี่ยราคาประมาณแปดดอลลาร์เนาะยัดแปดดอลลาร์130,000140,000ส่วนกระสั้นปึ๊บกาแค่อันนี้ส่วนขาสั้นกาแค่ที่อยู่แสนซีก็ประมาณ8 ดอลลาร์เนาะนี่ก็107,000ส่วนขายาวกาแค่107,000ก็เกือบ10 ดอลลาร์ส่วนกระบอยมัน200,000กับ10 ดอลลาร์เนาะราคาส่งกระแค่เด้อมีบางร้านก็มีส่งกระเงาตัวนี้107,000เกือบมา10 ดอลลาร์เนาะ106,000ส่งกระเงา105,000ประมาณ10 ดอลลาร์ส่งขายาวแบบนั้นมีถุง200,000เครื่องทหารแต่นั้นราคา200,000เนาะ12 ดอลลาร์ไป
ำรอบไปเดี๋ยวไปท่านที่เห็นเนาะบอลลิ่งของเล็กน้อยเนาะบอลลิ่งเล็กน้อยเนี่ยเทคโม่หลังเก้าราคาเครื่องแบบนี้หนึ่งเนาะแค่นี้ได้กับ65,000ขอโทษด้วยพี่น้องเด้อคันว่าเสียงบ่แจ้งเลยเพราะว่าเย็บแขวไม่เย็บแขวไม่ยังบ่พักเลยเย็บแขวไม่5,000เสียเงินอีก55,000กับบ้านหาดูว่า48,000 $4เนาะ$4ครับสุดท้ายนี้นึงก็มีการประกวดการขันประกวดพิธีกรโคชกข้าววัยนุ่มดีเด่น2022การแต่เครื่องขอบใจธนาคารทุกอย่างกระเป๋าส่งในกู้ถึงกีฬาก็49,000กีบอันนี้ครับ9,000กีบก็ไล่เอาได้ด้วยคนไหนเด้อบอกราคาเห็นละก็ไล่เอากับเงินดอลลาร์ละเทียบสักเงินลาวอันนี้ก็45,000กีบยิงนอถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ก็จะลืมเด้อกดไลค์ให้ความเห็นแล้วก็กดติดตามผมได้กดกระดิ่งนั่นเองเนาะขอขอบใจล่วงหน้าเด้อ once again whoever watching this video pleaseLike, comment, subscribe with bell, please. Thank you in advance. นะก็การแข่งขันยุ่งกับมิตรสั้นเดียวเนาะโย่ไอ้ยึดมอหลังเก่าวันนี้เพิ่นมีการแข่งขันวันนี้งานแข่งขันให้แข่งขันที่ก่อนโคศกข่าวไว้นุ่งเย็นปี2022แต่ใต้หัวข้อสารฟันที่ก่อนขั้นที่หนึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับที่จะมามอบให้คะแนนในงานนี้สำหรับคณะกรรมการทางทันทีนักขอเสียงตบมือต้อนรับท่านอาจารย์นางทองมาลาเพ็งศรีสนบงค์ของหัวหน้าภาคอีสานศึกษามวลชนมหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านคุณเอกพระวงศ์พบในฝั่งในพระภาคเองทราบแล้วท่านกองทัพตกแก้วหัวหน้าประเทศข่าวพระภาคเองทราบแล้วท่านคุณเพียงวิรพลหัวหน้าประเทศข่าวข่าวเกี่ยวนามโคศกสังหารนาที่หล่นในการนำไทยวันคุณโทรมองหัวหน้าประเทศไหนกับเพื่อนเพื่อนสาวโคศกเพิ่งได้ประกาศคณะกรรมการที่ใช้คะแนนก็ในการแข่งขันที่ก่อนโคศกข่าวไว้หนึ่งเดือนปี2022ภายใต้หัวข้อสายฟันพิธีก่อนครั้งที่หนึ่งย้อยเต็งหม้อหลังเก่าท่านขณะที่มาได้เห็นการแนะนำผลงานของท่านได้เห็นแล้วว่าภายในที่มีแล้วสำหรับการพิธีก่อนถ้าเลือกได้จริงท่านจะเลือกไว้30 คนเลยและภายในที่จะมาแข่งประมาณ
การกฎระเบียบการให้คะแนนในการแข่งขันพิธีกรโฆษกใบนมดีเด่น2022ภายใต้หัวข้อสารฝันพิธีกรครั้งที่1และสำคัญและอีกหนึ่งห้องคะแนนดีเด่นจะให้กับวีนาการนำเสนอในที่จะเป็นวีนาการเคลื่อนไหวการแสดงออกที่เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเพลงนั้นนี้จะให้สาวแล้วผู้หนึ่งจะได้คะแนนเต็มดู200คะแนน200คะแนนพวกเขาก็จะต้องเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการเพราะว่าคนหนึ่งใน1ห้อย2คนรวมกันก็จะเป็น200คะแนนแต่นั่นเพื่อว่าเป็นการเตรียมการนะคะหมายทางคุณพ่อแม่ที่จะชอบเป็นรุ่นมาหมายเลขไหนที่จะได้ต่อชูห้องสิ่งสนานเลยเจ้าสวัสดีที่น้องพวกเขารอเสนอในกระดาษทานได้เห็นถึงความสามารถของน้องๆผู้เข้าแข่งขันมาเริ่มจากครูทำนี้กันเลยสุดาเริ่มจากครูมาเลข MC 1และก็จะต้องเริ่มกันหมายเลข MC 1นี่ก็เลยพิธีเนาะในการแข่งขันงานขันที่ก่อนก็ซบเข้าไว้นุ่มดีเด่นพระเจ้ามาขอสายพื้นที่ก่อนทั้งหนึ่งครับเจ้าว่าแรกก็ได้ว่าอย่างเนาะก็เสียงครับเจ้าบุษจีนก็ขอโทษขออภัยมันได้ไหมเด้อการมังรักหาโอกาสมีแค่ไหมเนาะแต่ยังเรื่องเสียงอาจจะเบาได้หรือว่าโอชาแจ้งเดี๋ยวมันก็แสดงเนาะความสามารถในการทั้งเป็นโค้ชบางเส้นทางในการปากเล่าท่าทางการนั่งถือและการเข้าเนาะแล้วเพิ่งก็มีคณะกรรมการเช็คคะแนนเนาะประชาชนที่นั่งถือเบาในการถึงที่นี่ให้ถึงที่เสื่อว่าพวกเขาทั้งสองเห็นได้ถึงความสำคัญของหัวข้อนี้เลยยกขึ้นมาเป็นหัวข้อที่จะมานำเสนอในเวทีนี้ที่ละก่อการที่ที่เนี่ยสะสายเนาะหรือว่าการที่ที่เนี่ยตามสถานที่สาธารณะต่างๆเป็นหนึ่งปัจจัยที่สำคัญหลายที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของพวกเขาในแล้วท่านสะพานพวกเขาทั้งสองจะยกให้เห็นถึงผลกระทบของการทิ้งที่เนี่ยตามที่หนึ่งหนทางก็คือในเมื่อเวลาฝนตกน้ำฝนจะพัดเอาที่เนื้อไหลลงไปสู่ท่อระบายน้ำสำหรับคลิปนี้เนาะจะเป็นท่อระบายน้ำจบคลิปเพื่อนนี้เนาะหนีน้ำฝนหรือว่าพาให้เกิดน้ำท่วมทำให้เบิ้งนิ่มเด้อซึ่งผลกระทบต่อมาเนาะกดไลค์ให้คำเห็นเนาะก็กดติดตามทำให้กดกระดิ่งเด้อขอขอบใจล่วงหน้าOnce again, we are watching this video, please like, comment, subscribe with bell, please. Thanks in advance. Here is you. My voice maybe is not clear. Because just speak my teeth. Thanks again. Bolivian Sinek, Hong Kong Sun Heng Sa, Bolivian